ขอเสียงปรบมือต้อนรับคุณมรกตฉายแววอดีตดาวโปชื่อดังคุณแม่แท้ๆของคุณสิวาค่ะเชิญคุณมรกตนั่งด้านข้างๆคุณสิวาได้เลยค่ะยังสวยเหมือนเดิมเลยนะคะขนาดออกจากวงการไปแล้วเนี่ยไม่ทราบว่าตอนนี้ทำอะไรอยู่อะคะเป็นนักร้องในไนท์คลับค่ะก็คือลาออกจากวงการบันเทิงไปถาวรเลยเหรอคะคืออย่างนี้ค่ะทางรายการของเรานะคะได้รับข้อมูลมาว่าคุณมรกตเนี่ยเป็นแม่แท้ๆของคุณสิวากับสามีเก่าคุณมันธนาอันนี้เรื่องจริงเหรอคะคือตอนนี้นะคะหลายๆคนอาจจะยังไม่เข้าใจยังงงยังสงสัยว่ามันเกิดอะไรขึ้นแน่คือทางรายการของเราอะนะคะได้ข้อมูลมาค่ะว่าคุณมรกตเนี่ยเป็นคุณแม่แท้ๆของคุณสิวานั่นเองนะคะซึ่งเราก็เลยคิดว่ามันน่าจะเซอร์ไพรส์ดีถ้าเกิดจะเชิญคุณมรกตเนี่ยมาเซอร์ไพรส์ในรายการน่าจะเป็นเรื่องดีที่แม่ลูกเขาได้กลับมาเจอกันนะคะสรุปแล้วคุณมรกตเนี่ยเคยแอบคบกับสามีเก่าของคุณมันธนาจนตั้งท้องขึ้นมาเลยเหรอคะโกหกผู้หญิงคนนี้ถูกจ้างมาครับคุณมรกตจะตอบอะไรสักหน่อยไหมคะว่ามันเป็นเรื่องอะไรคะเนี่ยทุกคนครับคืออย่างนี้นะผมจะอธิบายให้ฟังสมัยนี้เนี่ยก็จะมีดาราเก่าๆเยอะแยะนะครับที่งานไม่มีก็เลยต้องพยายามทำตัวให้เป็นข่าวจะได้กลับมามีงานอีกครั้งผู้หญิงคนนี้ก็เหมือนกันนะครับเอาอย่างนี้ไหมล่ะครับผมพร้อมที่จะตรวจ DNA ถ้าเขายืนยันว่าเป็นแม่ผมจริงก็ต้องกล้าตรวจใช่ไหมครับสิว่าทำไมครับแค่นี้ก็ไม่กล้าแล้วพอบอกว่าเป็นแม่ผมจริงกลัวอะไรล่ะครับแค่ผลแค่นี้เองสิว่าคือมันไม่ใช่อย่างนั้นนะเอาอย่างนี้ไหมล่ะคะถ้าเกิดคุณมรกตตอบตกลงพวกเราก็จะได้รู้ความจริงพร้อมกันทั่วทั้งประเทศเลยทีเดียวถ้าเกิดคุณมั่นใจว่าคุณเป็นแม่แท้ๆของคุณสิวาจริงคุณยอมไหมล่ะคะ